จำฝังใจคลอปเผยเองรามอสไม่ใช่แข้งคนโปรดหลังทำซาลาเจ็บไหล่กีฬาวันที่1พฤศจิกายน2567 10:14 น.เจอเก้นคลอปอดีตผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลเผยว่าเซคิโอรามอสอดีตแข้งเรอัลมาดริดไม่ใช่นักเตะคนโปรดของเขาหลังทำโมฮาเหม็ดซาลาเจ็บไหล่พร้อมตั้งคำถามว่าแข้งรายนี้เป็นคนดีหรือไม่สำหรับรามอสเคยมีประเด็นกับซาลาดาวเตะคนดังลิเวอร์พูลในเกมรอบชิงชนะเลิศของฟุตบอล UCL เมื่อปี2018โดยเจ้าตัวเข้าปะทะกับซาลาจนทำให้ฝ่ายหลังได้รับบาดเจ็บไหล่และต้องถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงครึ่งแรกก่อนที่สุดท้ายราชันชุดขาวจะเอาชนะไป 3-1 เรียลมาดริดสเปนิชดีเฟนเดอร์เซอร์จิโอรามอส 2NR คัมโอเวอร์ทูคอนโซลลิเวอร์พูลอียิปเชียนฟอร์เวิร์ดโมฮาเหม็ดซาลา 2NL Who has been forced the leaf The Pitch Photo by Paul ELLISAFP ล่าสุดคลอปออกมาเปิดใจถึงอดีตกองหลังทีมชาติสเปนโดยยืนยันว่ารามอสไม่ใช่นักเตะคนโปรดของเขาจากการกระทำทำให้ซาลาได้รับบาดเจ็บพร้อมตั้งคำถามว่าเป็นคนดีจริงหรือไม่เซคิโอรามอสเป็นคนดีจริงไหมเขาไม่ใช่นักเตะคนโปรดของผมการกระทำนั้นกับซาลาโหดร้ายมากเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้ซาลาเจ็บไหล่หรอกมั้งแต่เราทุกคนรู้ดีว่าเขายอมรับมันอย่างเต็มใจมีความสุขที่ซาลาเจ็บผมไม่เคยเข้าใจความคิดแบบนั้นเลยผมไม่เคยมีลูกทีมแบบนั้นและหากผมมีลูกทีมแบบนั้นในทีมผมจะทำให้แน่ใจว่าพวกเขาจะย้ายออกไปโดยก่อนหน้านี้โทนี่โครสอดีตนักเตะเรอัลมาดริดออกมากล่าวว่ารามอสเป็นเพื่อนร่วมทีมที่ดีมากซึ่งอดีตเทรนเนอร์วัย57ปีกล่าวเสริมว่าเขาอาจไม่ใช่นักเตะคนโปรดของผมแต่ไม่เป็นไรผมคิดเสมอว่าเซนเตอร์แบ็คของผมดีพอที่จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในการกระทำแบบนั้นธนกรติงพิธาทำประชาชนสับสนเย้ยถ้าไม่ได้ทำผิดศาลไหนก็ลงโทษไม่ได้การเมืองวันที่1พฤศจิกายน2567 11:18 น.ธนกรติงพิธาชี้พักการเมืองไม่ได้ตายด้วยองค์กรอิสระแต่ตายเพราะทำตัวเองชี้กกต.ศาลวินิจฉัยยึดตามข้อกฎหมายถ้าไม่ทำผิดก็ไร้โทษเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2567นายธนกรวังบุญคงชนะรองหัวหน้าพรรคและส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติรทส.ช.กล่าวถึงกรณีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ที่ปรึกษาประธานคณะก้าวหน้าระบุพรรคการเมืองที่มาจากประชาชนต้องตายโดยองค์กรอิสระว่าที่ผ่านมาคดีต่างๆเกี่ยวกับพรรคการเมืองไม่ว่าจะเป็นรายบุคคลหรือพรรคนั้นองค์กรอิสระทั้งกกต.ปปช.หรือศาลรัฐธรรมนูญต่างวินิจฉัยบนหลักการกฎหมายตามตัวบททุกประการไม่ได้ใช้อารมณ์ความรู้สึกหรือสามัญสำนึกอย่างที่นายพิธากล่าวอ้างพาดพิงพิธาชี้เพื่อไทยควรได้สิทธิชี้แจงคำร้องทักษิณครอบงำยุบพรรคไม่ควรมีสองมาตรฐานหากไม่ได้กระทำความผิดใดๆศาลหรือองค์กรอิสระไหนก็เอาผิดพรรคหรือนักการเมืองคนนั้นไม่ได้การที่นายพิธาบอกว่าพรรคการเมืองตายเพราะองค์กรอิสระนั้นเป็นคำพูดที่ไม่จริงซึ่งความเป็นพรรคจะคงอยู่ได้
ต้องมาจากการปฏิบัติตามกฎหมายและการสนับสนุนจากประชาชนไม่ใช่การนำมวลชนพวกมากลากไปทำตามอำเภอใจไม่ยึดกรอบกฎหมายดังนั้นพรรคจะคงอยู่หรือตายขึ้นอยู่กับนโยบายและการกระทำของตัวเองทั้งนั้นนายธนกรกล่าวเมื่อถามว่าการเปรียบเทียบคดีพรรคเพื่อไทยกับก้าวไกลสามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้หรือไม่เพราะนายพิธาอ้างว่าก้าวไกลไม่มีโอกาสชี้แจงนายธนกรกล่าวว่าในกรณีทั้งสองคดีต่างกรรมต่างวาระกันและพฤติการไม่เหมือนกันจึงไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้ในส่วนคดีของพรรคเพื่อไทยต้องมีการไต่สวนให้ชี้แจงอีกหลายขั้นตอนส่วนคดียุบพรรคก้าวไกลเป็นการอ้างอิงจากคำวินิจฉัยของศาลในครั้งแรกซึ่งชี้ชัดไว้แล้วว่าเป็นการล้มล้างการปกครองจึงไม่ต้องไต่สวนอีกจึงอยากให้นายพิธาหยุดจับคดีนั้นมาเทียบคดีนี้แถมโยงไปไกลถึงการทำรัฐประหารซึ่งทุกกรณีมีข้อกฎหมายเฉพาะตัวไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้อยากเรียกร้องให้นายพิธาทบทวนแนวคิดเสียใหม่การพูดในหลักการข้อกฎหมายอย่าใช้อารมณ์ความรู้สึกมาผสมร่วมด้วยซึ่งข้อมูลเป็นคนละเรื่องคนละคดีแต่กลับนำมาผูกโยงกันได้ทั้งหมดแล้วกล่าวหาองค์กรอิสระถือเป็นข้อมูลเท็จทำให้ประชาชนสับสนสร้างความไม่เชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมของประเทศจึงขอให้ประชาชนไตร่ตรองก่อนเชื่อข้อมูลข่าวสารขอให้มั่นใจว่าหากไม่ได้ทำผิดอะไรไม่ว่าศาลไหนก็เอาผิดพรรคหรือนักการเมืองและทุกคนไม่ได้นายธนกรกล่าวแมนยูบรรลุข้อตกลงดึงอโมริมนั่งกุนซือใหม่เผยวันประเดิมคุมทีมกีฬาวันที่31ตุลาคม2567 17:17 น.แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบรรลุข้อตกลงกับสปอร์ติ้งลิสบอนในการดึงตัวรูเบนอโมริมมาทำหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมคนใหม่โดยจะเริ่มงานในช่วงเบรกทีมและมีกำหนดคุมทีมนัดแรกในเกมพบอิปสวิชทาวันที่24พฤศจิกายนโดยแมนยูไนเต็ดล็อกเป้าอโมริมในการให้เข้ามาทำหน้าที่ผู้จัดการทีมคนใหม่แทนที่อีริกเทนฮากซึ่งถูกปลดจากตำแหน่งและได้เดินหน้าเจรจากับทั้งตัวของเฮดโค้ชวัย39ปีรวมถึงสปอร์ติ้งเพื่อปิดดีลก่อนหน้านี้มีรายงานว่าปีศาจแดงบันหนุนข้อตกลงเบื้องต้นกับอโมริมแล้วรวมถึงยอมจ่ายค่าฉีกสัญญาให้กับสปอร์ติ้งเพื่อให้ข้อเสนอเสร็จสิ้นถึงกระนั้นยังติดปัญหาเรื่องเงื่อนไขการแจ้งลาออก30วันซ็อกเกอร์ฟุตบอลพรีเมียร่าลิก้าสปอร์ติ้งซีพีวีคาซาเปียเอสตาดิโอโฮเซอัลวาเลสลิสบอนปอร์ตุเกลออกโทเบอร์5 2024สปอร์ติ้งซีพีโค้ชรูเบนอโมริมรอยเตอร์เปโดรโรจาล่าสุดดิแอตเลติกรายงานว่าแมนยูไนเต็ดบรรลุข้อตกลงในการดึงอโมริมมาทำหน้าที่เป็นเฮดโค้ชคนใหม่ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามเจ้าตัวจะยังคุมสปอร์ติ้งไปต่ออีก3นัดและจะย้ายมาอยู่กับปีศาจแดงในช่วงเบรกทีมชาติเดือนพฤศจิกายนสื่อเจ้าเดิมระบุเพิ่มเติมว่าเกมแรกที่อโมริมจะคุมทัพแมนยูไนเต็ดคือแมตช์ที่จะบุกไปเยือนอิปสวิชทาวน์ในศึกพรีเมียร์ลีกวันที่24พฤศจิกายนนี้ส่วนฟาบริซิโอโรมาโนระบุว่าอโมริมจะเซ็นสัญญากับแมนยูไนเต็ดถึงปี2027โดยสปอร์ติ้งจะได้รับเงินรวม11ล้านยูโร
ราว403ล้านบาทจากการปล่อยตัวเทรนเนอร์รายนี้แบ่งเป็น10ล้านยูโรราว 366.3 ล้านบาทคือค่าฉีกสัญญาและ1ล้านยูโรราว 36.6 ล้านบาทคือค่าผ่อนปรนกฎการแจ้งลาออก30วันขณะที่ Sky Sports ระบุว่าการยืนยันเรื่องที่อโมริมจะเข้ามาทำหน้าที่เป็นกุนซือคนใหม่ของแมนยูไนเต็ดจะมีขึ้นในวันนี้วันที่31ตุลาคม